ดลเนี่ยเราแยก2พาร์ทออกจากกันนะพาร์ทหนึ่งก็คือถ้าเป็นเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายหรือ Channel เนี่ยเราเป็น Channel แบบ Network Marketing คือรูปแบบของการหาสมาชิกต่อกันไปเป็นลักษณะของเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับแต่ในส่วนของโมเดลการบริหารจัดการเนี่ยก็มีลักษณะที่เด่นชัดแบบองค์กรมาตรฐานทั่วไปนั่นก็คือมีเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์การบริหารจัดการทั้งในเชิงมาร์เก็ตติ้งในเชิงบัญชีการเงินแล้วก็แบ็คออฟฟิศรวมถึงการบริหารบุคลากรนะครับและมีสินค้าที่เป็นตัวหลักในการนำพาองค์กรเซอร์วิสอยู่ในตลาดก็คือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมสุขภาพคลองสัดส่วนในการให้บริการอยู่ถึง 70% ด้วยกันนะครับนี่คือโมเดลหลักๆของ SCM พูดถึงกลุ่มก่อนนะเรามี6กลุ่มสินค้าหลักๆกลุ่ม1ก็คือเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านกลุ่มคอสเมติกแล้วก็กลุ่มเรื่องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้ากลุ่มนวัตกรรมแต่ว่าตัวพระเอกพระรองตอนนี้เนี่ยพระเอกก็คือกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพซึ่งคอนทริบิวต์อยู่ถึง 70% กลุ่มพระรองที่กำลังมาแรงก็คือกลุ่มเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเทรนด์ของพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภคนะครับกลุ่มแรกเป็นเรื่องเทรนด์การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแนวป้องกันก่อนรักษานะกลุ่มพระรองเป็นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยและประเทศในแถบ AEC เนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมยังไงกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะขยายฐานสู่การเติบโตจำนวนมากรวมๆทั้งหมด6กลุ่มเนี่ยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่60กว่ารายการถ้าเป็นคิดเป็น SKU ก็80กว่า SKUฐานการตลาดของเราเนี่ยมีทั้งฐานการตลาดในประเทศไทยแล้วก็ฐานการตลาดส่งออกไปประเทศ EEC นะครับโดยที่มันมีจุดเด่นสำคัญก็คือแบรนด์ SCM เนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาด EEC มันจึงมีคนที่รีเควสต์เข้ามาเพื่อขอเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆตอนนี้เราไปถึง6ประเทศละก็มีตั้งแต่พม่าเวียดนามสปป.ลาวกัมพูชาสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นโอกาสที่เติบโตในช่องทางของการส่งออกไปต่างประเทศเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆในปัจจุบันเนี่ยในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 93% ต่างประเทศส่งออกอยู่ที่ 7% แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยส่งออกมันขยายตัวดีมากเพราะหลายประเทศอยู่ในระยะที่เรียกว่า initial เข้าสู่ระยะ growth stage มันก็เป็นจังหวะที่กำลังจะพุ่งทะยานสู่การเติบโตอนาคตสัดส่วนมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นในส่วนของการส่งออกไปต่างประเทศครับถ้าพูดถึงในส่วนของยอดขายเนี่ยตัวท็อปไลน์ก็พันกว่าล้านต้นๆ นะในส่วนของ Net Profit Margin เนี่ย Net Profit Margin อยู่ประมาณที่ 5% ซึ่งไอ้โมเดลตรงนี้เนี่ยมันจะปรับปรุงไปสู่การ develop ให้ Net Profit สามารถดีขึ้นในอนาคตจากเรื่องของการที่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับกับการที่เราสามารถเพิ่มพอชั่นของการขยายจากการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยเมื่อเราบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก6ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นทรงที่ diversify เรื่องของความเสี่ยงได้ลงตัวเราจึงมีความมั่นใจว่าในส่วนของสตรัคเจอร์ต่างๆทาง financial เนี่ยมันจะปรับไปสู่จุดที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ตอนนี้ก็อยู่ในแรงกิ้งท็อป10ซึ่งถือว่าในอินดัสทรีนี้เนี่ยเพลเยอร์หลักๆมันก็มีอยู่10เจ้านี่แหละซึ่งถือว่ามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมนี้นะครับจากการที่เราเป็นธุรกิจขึ้นปีที่8มันก็ต้องมีจุดเด่นบางด้านที่ทำให้เราทะยานเติบโตขึ้นมาได้นะครับโดยสิ่งที่เรามอนิเตอร์ตลอดและพัฒนาให้เป็นความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมีอยู่5เรื่องหลักๆ1ก็คือเรื่องของฐานสมาชิกที่อยู่กับเรายาวนานเกิน3ปีเนี่ยมีอยู่ถึง 180,000 รายนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันมีความเข้าใจเค้าเจอองค์กรรู้จักสินค้าและมีความรักสินค้าในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับจุดเด่นที่1 นะครับจุดเด่นที่2เนี่ยเป็นเรื่องการที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองบวกกับเรามีคุณหมอเป็นประธานกรรมการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาสินค้าทำงานร่วมกับ R&D ในโรงงานและทีมมาร์เก็ตติ้งของบริษัทที่มีความเข้าใจเรื่องการตลาดเนี่ยเอาพลัง3ประสานนี้มาทำให้เราสามารถออกสินค้าที่มีนวัตกรรม
ได้ตรงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงแล้วก็ในทัมมิ่งที่เหมาะสมพร้อมกับสามารถทำให้เราบริหารต้นทุนในการได้มาซึ่งสินค้าเกิดความยืดหยุ่นในการวางราคาเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการดูแลเรื่องของ Net Profit ด้วยนะครับจุดเด่นที่3เนี่ยเป็นจุดเด่นเรื่องประเทศ AC เนี่ยยอมรับแบรนด์ SCM เพราะ1เขามั่นใจในเรื่องระบบพัฒนาคนการเตรียมสินค้าต่างๆแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการบวกกับ positioning ที่เราวางไว้เนี่ยในเรื่อง pricing อะไรต่างๆบวกกับ quality มันรองรับตอบโจทย์สถานะในประเทศของเขาพอดีเลยผู้บริโภคกับสถานะของบริษัทมันลงตัวกันจึงเป็นโอกาสเด่นที่ทำให้เราได้รับการตอบรับที่ต้องการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับและจุดเด่นตัวที่4เป็นเรื่องของระบบพัฒนาคนธุรกิจของเราแก่นหลักคือธุรกิจเกี่ยวกับคนถ้าเราสามารถทำเรื่องพัฒนาคนให้มันโดดเด่นคนของเราก็จะถูกพัฒนาความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เรื่องของ mindset skill set และภาวะผู้นำการบริหารจัดการรวมถึงการเป็นโค้ชที่สามารถไปพัฒนาคนต่อเป็นทอดๆได้เนี่ยก็ทำให้เรามีผู้คนและมีทีมงานที่แข็งแกร่งและที่ผ่านมาเราทำได้ระดับยอดเยี่ยมมากนะครับจุดเด่นข้อ5เป็นเรื่องของการสร้าง culture ที่แข็งแรงเพราะเมื่อคนรวมกันหมู่มากเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องให้คนมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่ส่งเสริมแบรนด์ด้วยการที่เราสามารถทำให้คนมีส่วนร่วมในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพและมีรูปแบบของการทำงานร่วมกันในลักษณะโคเครียชันร่วมคิดร่วมทำเนี่ยทุกคนจึงมีความผูกพันและพร้อมที่จะทุ่มเพื่อให้ SCM ประสบความสำเร็จไปข้างหน้าด้วยกันครับตอนนี้มีแผนหลักๆ ก็คือเรื่องของการพัฒนาสาขาให้ทันสมัยขึ้นรวมถึงการเพิ่มสาขาอย่างเหมาะสมในแต่ละปีนะซึ่งมองไว้ก็ประมาณ 1-3 สาขาที่เรามองไว้เพื่อเปิดในยุทธศาสตร์พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้เราสามารถเซอร์วิสลูกค้าเราได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนของการพัฒนาเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเราก็ต้องมีงบในการอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องมือในการสู้รบไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันรวมถึงเรื่องของระบบการทำ Data Science นะเพื่อทำให้เราสามารถทำกระบวนการดูแลลูกค้าในลักษณะ CRM ได้ดีขึ้นจนไปถึงใกล้เคียงกับคำว่า Personalized Marketing ให้มากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราจะทุ่มมาในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับการเตรียมสินค้าเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่มีการเปิดรับมากขึ้นรวมถึงตลาดในประเทศไทยที่มีการขยายตัวเติบโตแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนไว้เพื่อสำหรับการมองเห็นโอกาสดีๆและสามารถไปคว้าโอกาสนั้นไว้ได้แน่นอนว่าพอพูดถึง success model คนก็จะพูดคุยกันว่าเอ้ยเป็นธุรกิจ MLM คนก็จะกลัวไปครึ่งนึงละอยากจะเรียนว่าทุกๆสิ่งในชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งแก่นแท้แล้วก็กับพีไม่จะมีคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนทำให้การรับรู้ของเรามีความกังวลผมอยากยืนยันว่าแก่นแท้ของทุกองค์กรให้ดูที่เรื่องของทีมบริหารการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแล้วผลงานที่ผ่านมาในอดีตพร้อมกับแนวโน้มของการเกี่ยวข้องในธุรกิจที่เป็นอยู่ SCM เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม2เรื่องหลักๆ1ก็คือเทรนเรื่อง wellness well-beingเทรนเรื่องสุขภาพสังคม Aging Society มาแนวนี้มันตอบโจทย์และเป็นทิศทางที่สดใสที่มันจะเติบโตนะครับและเรื่องที่2คือ SCM อยู่ในแนวโน้มของการที่ผู้คนตระหนักว่าการมีรายได้ทางเดียวในชีวิตไม่เพียงพอแล้วหลังจากโควิดเกิดขึ้นทุกคนก็อยากเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีรายได้ในทางที่2เพิ่มขึ้นไปสู่การมีความมั่นคงและอิสรภาพแล้ว SCMเป็นธุรกิจโมเดลของการเปิดโอกาสให้ผู้คนมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกอบการด้วยการลงทุนเพียงหลักไม่กี่พันบาทแล้วก็สามารถแยกส่วนบทบาทหน้าที่ไปขยายกิจการร่วมกับ SCM ได้ดังนั้นผมจึงขอให้ความมั่นใจนะครับว่าจากการทำทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและเจตนาเน้นความสำเร็จที่ยั่งยืนรวมถึงโอกาสเทรนด์ของกลุ่มสินค้าและโอกาสของการเติบโตในประเทศแถบ AEC ถือว่าทุกสิ่งมันเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เราสามารถท
ทุ่มเทเพื่อการเติบโตพร้อมกับจ่ายปันผลให้กับ นักลงทุนได้ตามคำมั่นสัญญาจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจพิจารณานะครับ